ขนมปังค่ะพอได้ยินเสียงแม่ขึ้นมาก่อนเลยคือแม่อ้อมอ่ะพาไปตัดไหมวันนี้แค่นี้แผลก็ยังบวมๆอยู่ยังต้องแปะอยู่แล้วหมอตอกให้ใส่คอล่าแค่นี้ไอ้คอล่าพลาสติกแกใส่แล้วนางแบบอึดอัดมันเครียดคือแม่อ้อมก็เลยไปซื้ออันนี้ให้ใหม่อัน120ดูนางขนมปังสิค่ะเดี๋ยวแม่ต้องแกะคอมันออกก่อนค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแกะก่อนลูกบ้านแม่อ้อมจะกินไม่เปืองค่ะนี่ต้องถอดขนมปังนางออกก่อนถึงจะให้นางกินข้าวได้ไม่งั้นมันจะเลอะเทอะไงเนี่ยก็คือเขากินกันไม่เปืองเขาจะกินหารเม็ดมากกว่าก็คือเช้าซองเย็นซองถ้าให้สองซองก็คือเหลือทิ้งเสียดายของค่ะของมันแพงด้วยก็เลยกินมื้อละซองแค่นั้นเองจบแค่ไหนแค่นั้นแล้วก็เช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะคะตัดไปแล้วแต่แม่อ้อมก็ยังแปะแผลไว้อยู่เพราะว่านางซนนะคะเดี๋ยวจะไปเลียมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แปะเอาไว้ก่อนร้อนมากอากาศร้อนสุดๆเลยอะร้อนแบบสุดที่จะเอ่ยแม่อ้อมอะรำคาญมันมาตั้งหลายวันแล้วล่ะไอ้นางขนมปังเนี่ยคือมันจะร้องตลอดไงคือเมื่อคืนแม่อ้อมก็ให้อยู่ข้างล่างแต่คืนนี้คือได้เสรีแล้วหมอก็บอกว่าซนมากหมอบอกว่าแผลนี่แบบว่าไอ้นี่มากเลยอ่ะเออเห็นดูสิเออคือแผลนี่แบบว่าปูดมากเลยอ่ะโอ๊ยตายแล้วลืมให้กินยาไอ้ลุงเดี๋ยวแม่อ้อมต้องป้อนยาก่อนคืนนี้ก็คือคงจะเงียบสงบหน่อยอะค่ะไม่งั้นนะเสียงแบบโอ้โหแม่อ้อมปวดหัวมากจะร้องเรียกน้องนะคือเคยอยู่ด้วยกันไอ้เราก็เข้าใจอ่ะนะเพราะว่าพอมันห่างกันมันก็จะร้องเพราะมันรักกันนี่ชอบจะมาได้มาพี่เมฆกับพี่เมฆโอเคคืนนี้จะได้ไม่ต้องร้องหนวกหูแม่ละไอ้ที่ซื้อขนมปังอะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะขนมปังมันมีชื่อถ้าเป็นดอกทานตะวันหรือเป็นนู่นนี่นั่นอะมันไม่ได้ค่ะคือมันเป็นแป๊กไงขนมปังนี่มันมีเชือกก็ไม่สามารถที่จะดึงได้อะไรได้ไงเพราะว่ามันมีไอตัวแสบสองตัวนี่นี่ไอตัวตาโตนี่นี่ตานี่ตลอดเวลาค่ะตาเมฆนี่หลับแล้วเนี่ยตลอดเวลาค่ะในตานี่จะแบบว่าตลอดเวลาชายหมอกเนี่ยดูตาดิค่ะตานี่นี่ตลอดเวลาค่ะไม่ต้องร้องมืดแล้วเนี่ยแม่จะรีบทำแล้วเดี๋ยวยุงกัดลูกนานแล้วเนี่ยแม่เนี่ยเสียเวลาอยู่นานแล้วเนี่ยกับป้อนยายลุงเนี่ยค่ะมันคายออกต้องกว่าจะป้อนมันได้ขางี้งี้งี้ค่ะพี่ฝนค่ะขางี้งี้งี้งนี่ของพี่ฝนค่ะถ่ายสิลูกเดี๋ยวแม่เดินแล้วแม่เดี๋ยวแม่หล่นลงไปลูกเอ้ยพี่ฝนนี่อ่ะลูกอ่ะมาเยอะเอออ่ะลูกอ่ะดูหุ่นนะดูหุ่นนะคะดูหุ่นนานๆเห็นทีว่าหุ่นเป็นยังไงคะพี่ฝนเป็นไงคะกินข้าวกับแครอทเมื่อวานกับผักกาดขาวต้มวันนี้แครอทต้มค่ะพี่ฝนจะกินหมดนะคะเมื่อเช้าก็กินข้าวเสร็จแม่อ้อมให้เค้กส้มชิ้นหนึ่งนะคะก็พี่ฝนก็นอนอยู่ตรงนี้ค่ะอากาศร้อนแม่อ้อมก็ห่วงเหมือนกันแม่อ้อมไม่อยู่บ้านแม่อ้อมเปิดพัดลมให้พี่ฝนไม่ได้เพราะมันเป็นไอเย็นก็วันนี้ก็รีบทำรีบกลับมาเพราะว่าพาเจ้าลุงไปตัดไหมด้วยก็เลยรีบกลับไปแค่2ชั่วโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองโมงนิดๆแม่อ้อมก็กลับแล้วอ่ะไปแค่2ชั่วโมงรีบทำรีบกลับบอกวันนี้จะรีบนะก็เลยรีบกลับทำที่บ้านแม่ทำความสะอาดให้อ่ะแล้วแม่อ้อมก็รีบกลับมาก็จริงๆก็คือห่วงพี่ฝนถ้ายิ่งกลับมาปุ๊บแม่อ้อมก็รีบแบบเปิดพัดลมให้พี่ฝนเลยอะค่ะเพราะอากาศมันร้อนมากแล้วพี่ฝนนะชอบฉี่รถต้นไม้กระถางต้นไม้แม่อ้อมนะเดี๋ยวแม่อ้อมจะพาไปดูคือแม่อ้อมอะต้องยกขาขึ้นหมดเลยอะค่ะวันนี้เขาสบายใจกันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวค่ะค่ะเอานางขนมปังอยู่ข้างล่างค่ะคือตั้งแต่ทำหมันมานี่ก็ไม่ค่อยดีด้าเท่าไหร่นะคะไอ้ลุงก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่แม่อ้อมต้องยกขาขึ้นหมดเลยค่ะคือเอาตั้งพื้นไม่ได้เลยอ่ะตั้งพื้นนี่พี่ฝนแบบฉี่ใส่แล้วแบบโถเอ้ยต้นของแม่เนี่ยนะต้นเศรษฐีเงินหนาด้วยแล้วฉี่ใส่กระถางแม่อ้อมเออแม่อ้อมก็เลยยกขึ้นหมดค่ะกระถางต้นไม้ยกขึ้นหมดเลยแล้วก็ส่วนบูงาเนี่ยตอนแรกแม่อ้อมคิดว่าตายซะแล้วคือ
โดนอยู่ตรงข้างอีกฝั่งหนึ่งมันโดนแดดไงคะก็คือนางแบบนางใบร่วงหมดเลยนะแม่อ้อมก็เออทำใจก็เลยแบบรดน้ำต้นไม้ไปเรื่อยแล้วนางก็งอกขึ้นมาแล้วก็ออกดอกเยอะมากหอมค่ะตอนนี้ดอกร่วงหมดแล้วพี่ฝนจะมาฉี่รถไม่ได้แม่อ้อมก็สงสัยอยู่ไม่ไปฉี่จะไปไหมจะไปฉี่ไหมไม่ไปเข้าบ้านซะงั้นเข้าบ้านซะงั้นเดี๋ยวเฮ้ยดูไปตอนที่แม่เข้าบ้านแล้วเนี่ยจะอย่างเงี้ยประจำไปกินน้ำแม่อ้อมเห็นจริงๆแม่อ้อมเห็นในลาซาด้านะมันจะมีกรงที่เขาทำเป็นประตูแบบลักษณะเปิดปิดเองได้เป็นใช้มีเนียมอะนะคือดันเข้าดันออกเงี้ยแต่ว่าแม่อ้อมก็ไม่แน่ใจว่าพี่ฝนจะถ้าเกิดทำแล้วพี่ฝนจะกลัวไหมจะอะไรไหมเนี่ยจริงๆอยากทำแบบนั้นดันเข้าดันออกแล้วมีแม่เหล็กดูดข้างล่างตอนนี้มันจะทำได้หรือเปล่าแม่อ้อมไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ออกค่ะเนี่ยเชื่อได้น้องนอนตีลังกาอยู่ข้างบนนางขนมปังนั่งอยู่ข้างล่างค่ะ คือที่แม่อ้อมต้องซื้ออันนี้เพราะมันมีเชือกไม่งั้นมันดึงหลุดหมดทั้งน้องทั้งตัวมันเองอะค่ะไปแล้วไอ้อ้วนไปแวะดมซ้ายน้องอีกแม่อ้อยังไม่ได้คือทำความสะอาดเสร็จแล้วจะต้องเก็บเข้าบ้านไงยังไม่ได้เก็บมันก็ยังไม่ได้ซักคือกลับมาก็ยุ่งๆอยู่ขาเนี่ยจะฉี่ยังไงเออขาเนี่ยจะฉี่รถกระถางต้นไม้แม่ไหมฉี่ไม่ได้แล้วแม่เอาขาขึ้นหมดต้นผงต้นไผ่แม่ต้องแอบไม่ได้เลยค่ะนี่ลมเย็นอันนะตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของฝนนะตรงนั้นไม่ใช่ที่ของฝนฝนไม่ต้องทำเป็นเก๋เฉยๆไปดมมันไม่ใช่ที่ของฝนที่ฝนอยู่ตรงนี้นี่แถวๆนี้ที่ของฝนอันนี้ไม่ใช่ที่ของฝนไม่ใช่ที่ของฝนเข้าใจไหมฝนจริงๆแม่อ้อมอยากใส่กระปุลให้นะมันน่ารักดีแต่ว่านั่นแหละเวลาชักทีนึงก็มันจะรัดคอบ้างอะไรบ้างช่างมันไม่ใส่ก็ไม่ใส่หาทางใหญ่เลยค่ะหาทางใหญ่เลยทำไมฉี่ไม่ได้ไงคราวนี้จะเหลือถังขยะไม่อ้อมแล้วฉี่ใส่ถังขยะ เดี๋ยวก็รู้ปล่อยพี่ฝนก่อนค่ะพัดลมจ่อยร้อนมากขนมปังมันไม่ขึ้นไปน้องนอนอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันมีทั้งลมนอกแล้วก็มีทั้งลมพัดลมด้วย